ใหญ่เนี่ยโทษจะประหารชีวิตถ้ามีคำว่าไต่ตรองไปก่อนมีการตัดดินกันก่อนแต่ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับศาลคือมันตัวไม่เห็นจำเนี่ยอะไรวะในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับเราพบผู้เกี่ยวข้องเพียงคนเดียวก็คือนายแดเนียลนะครับซึ่งสาเหตุในการที่ฆ่าเนี่ยนะก็เพราะว่านายแดเนียลเนี่ยไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเอ็ดวินอีกต่อไปแล้ว คือวันนี้นะครับในสำนวนทั้งหมดนะจากพยานฐานทั้งหมดนะฮะทำให้เจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพนะครับนะตัวถือมูลเหตุจูงใจทั้งหมดก็เป็นเรื่องชู้สาวนะครับนะแล้ววันนี้การทำงานวันนี้เนี่ยวันนี้เราแถลงข่าวเพื่อจะปิดคดีในวันนี้นะครับพร้อมทั้งผมเองก็ได้พูดคุยกับท่านเอกอัครทูตโคลอมเบียแล้วนะครับ